ครับสวัสดีพี่น้องสันตพันธ์ที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้มาเข้าร่วมค่ายจริงๆตั้งใจจะมาตั้งแต่จะมาเข้าร่วมเต็มเลยนะครับแต่ว่าติดภารกิจเล็กน้อยนะครับก็ดีใจนะครับการนมัสการตะกี้มีความหมายกับชีวิตผมมากเลยเป็นการนมัสการแบบว่างๆอ่ะครับนานๆทีนะครับก็วันนี้ผมได้รับเกียรติจากทางค่ายนะครับให้มาแบ่งปันคําพยานนะครับว่าพระเจ้าได้เคลื่อนไหวแบบที่เพลงที่เราร้องไปอย่างไรนะครับแล้วก็ผมได้เรียนรู้อะไรจากการที่ผมเดินทางในเส้นทางนี้บ้าง4ปีก่อนนะครับผมก็มาที่ค่าย Nexus แล้วก็ได้เป็นพยานด้วยใช่มั้ยครับมีหลายท่านคงได้ดูบ้างนะครับก็บอกว่าพระเจ้าได้นําผมชนะได้ยังไง4ปีผ่านมามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยครับอันแรกก็คือผมน้ําหนักตัวขึ้นนะฮะก็กินดีอยู่ดีนะครับออกกําลังกายต่ําต้อยนะครับแล้วก็เครียดนะฮะก็น้ําหนักตัวก็ขึ้นอันนี้ข้ออ้างนะครับเราก็รู้ว่าทํายังไงจะผอมนะครับอันที่2ก็คือได้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะครับนะครับก็จริงๆถ้าไม่มีอะไรซับซ้อนเนี่ยผมเป็นประธานสภาไปแล้วนะครับแต่ว่าในใจก็คิดว่าไม่เป็นก็ดีนะเพราะเหนื่อยเหลือเกินนะครับก็วันนี้ผมมาเล่าคําพยานเนาะแล้วก็ไม่อยากจะกินเวลาของที่ประชุมมากเกินนะครับผมก็เอาว่าผมสรุปธีมชีวิตผมใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยด้วยพระคัมภีร์ตอนนึงนะครับพระคัมภีร์ตอนนั้นคือพระธรรมปัญญาจารย์นะครับปัญญาจารย์บทที่3นะครับได้บอกว่ามีฤดูกาลสําหรับทุกสิ่งนะครับและมีวาระสําหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์เดี๋ยวผมอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะครับระหว่างที่รอจอขึ้นมีวาระให้กําเนิดและวาระตายมีวาระเพาะปลูกและวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้งมีวาระฆ่าและวาระรักษาให้หายมีวาระรื้อทลายลงและวาระก่อสร้างขึ้นมีวาระร้องไห้และวาระหัวเราะมีวาระไว้ทุกข์และวาระเต้นรํามีวาระโยนหินทิ้งและเก็บวาระเก็บรวบรวมหินมีวาระสวมกอดและวาระงดเว้นการสวมกอดมีวาระแสวงหาและวาระทําหายมีวาระเก็บรักษาไว้และวาระโยนทิ้งไปมีวาระฉีกขาดและวาระเย็บมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดวาระรักและวาระเกลียดมีวาระสงครามและวาระสันติคนงานได้ผลประโยชน์อะไรจากการตักตําของเขาที่ผมชอบตอนนี้ก็บอกว่า there is a time นะครับคือมันมีการเวลาอยู่ในการที่ผมได้เดินทางละหกละเหินนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาผมก็เลยอยากขอบคุณพระเจ้าใน3ซีซั่นที่พระเจ้าได้ทํางานในชีวิตของผมนะครับซีซั่นแรกเนี่ยคือเราลืมอากาศเมืองไทยไปก่อนนะครับเพราะเรามีฤดูเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสากลเนี่ยเค้ามี3ฤดูกันฤดูแรกก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบก็คือตอนที่ทุกอย่างมันสําเร็จลงตัวนะครับนะเราไปเที่ยวทะเลเบิกบานมีความสุขกับเพื่อนได้กินอะไรอร่อยๆได้เฉลิมฉลองด้วยกันฤดูร้อนก็เป็นฤดูที่เข้ามาตอนที่ผมมีชื่อเสียงชนะเลือกตั้งนะครับมีคนให้เกียรติยศตอนนี้นี่คนเรียกท่านเต็มประเทศแล้วนะครับไม่ใช่แค่พิษณุโลกนะฮะมีเครื่องยนต์แบบบนบ่าเยอะขึ้นนะครับมีรถยนต์ประจําตําแหน่งมีนั่นมีนี่ถามว่าเราจะเผชิญหน้าร้อนยังไงมันก็ต้องขอบคุณพระเจ้าแต่ขณะที่ขอบคุณพระเจ้ากับดักของหน้าร้อนคืออะไรครับก็คือความเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็การลืมตัวว่าพระคุณของพระเจ้าอยู่ตรงไหนเพราะนั้นถ้าจะเข้ากับชื่อค่ายนี้ก็คือว่าผมก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ผมมีเพื่อนคริสเตียนมีเพื่อนที่ไม่ใช่คริสเตียนที่คอยกระตุกขากางเกงว่าหน้าร้อนเนี้ยมันอยู่แป๊บเดียวนะครับเราไม่ได้เอนจอยแบบนี้ไปได้ตลอดแต่เราจะทำยังไงดีในการที่เราจะขอบคุณพระเจ้าและถ่อมใจอยู่เสมอซึ่งคนนั้นก็คือภรรยาผมนั่นเองนะครับผมก็จำได้นะตอนผมอยากจะขอเขาแต่งงานนะเขาก็ถามว่าทำไมผมขอเขาอยากเป็นสามีเขาเนาะผมบอกว่าเธอนี่แหละเตือนผมดีนะครับตั้งแต่นั้นมาเขาสัตย์ซื่อกับหน้าที่นี้มากเลยนะฮะเขาเตือนผมยับเลยฮะแต่ว่าพอได้ไปเป็นรองประธานจริงๆเนี่ยคําเตือนที่มาจากความรักเนี่ยมันเป็นคําเตือนของสติปัญญานะครับแล้วก็เป็นการเคียงบ่าเคียงบ่าเคียงไหล่ที่ผมได้รับจากภรรยาแล้วก็ครอบครัว
ซีซั่นที่2นะครับก็เป็นซีซั่นหน้าฝนนะซีซั่นหน้าฝนนะครับซีซั่นหน้าฝนเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เรา getting busy นะฮะบอกต้องเตรียมของโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าสูบชีวิตผมไปมากเลยเพราะผมไม่ได้ดูแลแค่ชนะในเขตเลือกตั้งของผมเองนะครับต้องดูแลทั้งภาคเหนือด้วยแล้วก็มีปัญหาผู้สมัครมีปัญหากฎหมายมีปัญหาโน่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยแต่พี่น้องเชื่อไหมมีสิ่งหนึ่งที่ทีมงานผมประหลาดใจเสมอเลยก็คือผมล็อกวันอาทิตย์ไว้ว่าวันนี้ผมหยุดแล้วผมก็ยังไปโบสถ์ได้ทุกอาทิตย์นะครับแน่นอนนะครับมันก็มีทั้งปริมาณและคุณภาพนะครับบางทีก็ไปนั่งหลับบ้างนะครับก็สบก็เข้าใจด้วยความเมตตานะครับหน้าฝนเนี่ยเราจะรอดปลอดภัยเนี่ยมันก็คือต้องมีร่มใช่มั้ยครับเคยเห็นคนเตรียมตัวกับไม่เตรียมตัวมั้ยฮะคนไม่เตรียมตัวฝนตกก็วุ่นวายหาถุงพลาสติกมาคลุมหัวใช่มั้ยครับแต่พอคนเตรียมตัวปุ๊บก็กางร่มมาแล้วก็ใช้ชีวิตต่อได้ร่มอันนั้นน่ะผมพูดถึงสบาโตพูดถึงการที่เราได้หยุดจากไอ้สารวจน์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่พระคัมภีร์บอกว่าได้ตรากตรําตามงานของเค้านะครับตอนนี้ผมทํางานที่ใหญ่มากเลยนะครับนะผมกันกองกฎหมายทุกฉบับที่จะเข้าสู่สภาผมดูงานด้านต่างประเทศผมดูงานด้านตบมือนี่อะไรครับนะครับผมดูงานด้านทีวีสภาสารสนเทศผมดูเรื่องการดิจิตอลไลซ์กระบวนการของสภาให้โปร่งใสสารพัดเลยบางทีทํางานไปปุ๊บๆๆเนี่ยบ่าย3นั่งอุ๊ยลืมหายใจนะลืมแบบลืมนั่งสักนิดนึงหรือว่าเราทําอะไรอยู่กันแน่นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องคริสเตียนจํานวนมากนะครับที่เป็นสบาโตของผมที่ส่งคําอธิษฐานที่ส่งกําลังใจแล้วก็คริสตจักรผมที่พิษณุโลกถึงจะเป็นคริสตจักรเล็กๆนะครับแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่ก็อายุเยอะนะเค้าก็สัตย์ซื่อในการที่จะโอบรับผมว่าผมเหนื่อยแล้วให้มาที่นี่แล้วทุกคนก็จะเป็นสบาโตให้กับผมได้ผมก็เลยสวดพระเจ้าได้ทํางานเลือกผ่านเรื่องนี้นะครับและในวันที่ฝนตกหนักที่สุดเนี่ยผมมีร่มที่แข็งแรงทีเดียวนะครับอันสุดท้ายนะครับที่อยากขอบคุณพระเจ้าก็คือหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเราก็คิดถึงหนังกันแล้วกันนะฮะหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โดดเดี่ยวนะครับเป็นเวลาที่เจ็บปวดมากผมทํางานการเมืองมา4ปีเนี่ยผมว่าผมโดนด่ามากกว่าที่ผมเกิดมาทั้งชีวิตน่ะนะครับโดนด่าโดนวิจารณ์เนาะทําอะไรก็ผิดทํานี่ก็ไม่ได้ทํานั่นก็ไม่ได้อย่างในตอนที่ผมโหวตงดออกเสียงสมรสเท่าเทียมอ่ะครับผมติดท็อป10 Twitter ด้วยนะไล่ผมไปตายไล่ผมไปลงนรกด่าพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนก็ด่าผมอีกว่าทําไมไม่งดไม่ปฏิเสธด่าหมดเลยนะครับแต่ผมก็อธิษฐานว่าเอ๊ะไอ้ตุ่มนี้น่าจะดีนะในการปกป้องพี่น้อง LGBT ด้วยแล้วก็ดําเนินการพูดจาของคริสตจักรไว้แต่วันนั้นนะผมต้องยอมรับว่ามันหนาวจริงๆหนาวจนคิดว่าเลิกก็ดีนะไม่ต้องมาโดนด่าขนาดนี้แล้วคนที่ด่าก็ไม่ได้มีคุณภาพมากไปกว่าคนทั่วไปทำไมต้องโดนด่าขนาดนี้การต่อสู้กับการทุจริตในประเทศนี้นะครับเห็นผมอภิปรายจ้อยๆๆในสภาเนี่ยเพื่อจะเปิดโปงนั่นเปิดโปงนี่คนที่มาให้ข้อมูลผมบอกว่าพรุ่งนี้เขาอาจจะตายก็ได้พอเอาข้อมูลนี้มาให้ผมแล้วพอต้องต่อสู้กับอิทธิพลมืดแล้วก็ร้องไห้ด้วยกันแล้วก็บอกพูดเถอะพอถ้าไม่พูดประเทศไทยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากขอบคุณในหน้าหนาวเนี่ยเราต้องการผ้าห่มเราต้องการเสื้อดีๆใช่มั้ยครับและการที่พวกเราอดทนต่อกันอภัยให้กันอภัยให้ผมนะครับในการที่ผมดําเนินชีวิตอย่างงี้ผมก็ไม่มีพี่เลี้ยงเป็นนักการเมืองคริสเตียนมาก่อนนะครับแต่ข่าวดีก็คือตอนนี้เรามีคริสเตียนที่อยู่กับผมในสภาทั้งหมด5คนแล้วครับผมนะครับและเราก็หวังว่าเราจะสามารถเป็นผ้าห่มของซึ่งกันและกันได้เพราะว่าในหน้าหนาวเนี่ยมันหลงทางง่ายมากนะครับพอเราสุขมากๆหรือทุกข์มากๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรา lost direction เพราะนั้นพระธรรมปัญญาจารย์ที่ผมสรุปมาเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีอะไรหรอกครับมันก็แปรเปลี่ยนไปอย่างนี้แหละแล้วข้อสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเชิญขึ้นหน่อยนะครับ
ข้าพเจ้าเห็นภารกิจซึ่งพระเจ้าประทานให้มนุษย์ก็เพื่อให้เขาสารวนอยู่กับภารกิจนั้นพระองค์ทรงกระทำให้สรรพสิ่งงดงามตามวาระของมันก็คือไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนหน้าร้อนมีความงดงามเสมอพระองค์ทรงบรรจุนิรันดร์การไว้ในมนุษย์ด้วยแต่มนุษย์ยังค้นไม่พบว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่ปฐมกาลจนการสุดท้ายข้าพเจ้าทราบแล้วว่าสำหรับเขาไม่มีอะไรดีไปกว่าการเปรมปรีและร่าเริงนะอันนี้ก็ไม่ใช่ข้ออ้างในการไปดื่มไวน์นะครับแต่ว่าเป็นความรู้สึกพึงพอใจเป็นสันติสุขที่เราจะเอนจอยในทุกโมเมนต์ในทุกไทม์ในทุกวาระของชีวิตต่อเลยครับยิ่งไปกว่านั้นของประทานของพระเจ้าก็คือให้มนุษย์ได้กินดื่มและชื่นชมผลทั้งหมดจากการตักตำของเขาแต่ข้อนี้ครับข้าพเจ้าทราบว่าสารพัดที่พระเจ้าทรงกระทำดำรงอยู่เป็นนิจจะเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้จะหักอะไรออกเสียก็ไม่ได้พระเจ้าทรงกระทำเช่นนั้นเพื่อให้คนทั้งหลายมีความยำเกรงเฉพาะพระเจ้าก็ผมอยากขอบคุณพระเจ้านะครับที่สี่ปีนี้ได้เติบโตขึ้นแล้วผมก็ตั้งใจนะขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อผมต่อได้ไหมครับนะครับนะแล้วก็ตักเตือนผมเป็นผ้าห่มของผมเป็นร่มของผมเป็นคนที่ตักเตือนให้ผมอยู่ในร่องในรอยแล้วผมก็คิดว่าถ้าเราร่วมเดินทางนี้ด้วยกันนะครับมันไม่ใช่ความสําเร็จที่ผมจะเป็นตําแหน่งอะไรเนาะผมก็ไม่รู้อาทิตย์หน้าผมจะโดนสอยหรือเปล่านะครับนะฮะแต่ว่าสิ่งที่คนรอบตัวผมเห็นตรงกันก็คือว่าเค้าเห็นคริสเตียนคนนึงทํางานที่แตกต่างอยู่ในสภาแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้พระเจ้าจะได้รับเกียรตินะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเอเมนนะครับอาจารย์อ๋องเนี่ยเป็นคนที่รักพระเจ้ามากๆนะครับพี่น้องอาจจะไม่ได้รู้จักตัวของเขาทั้งหมดเราอาจจะเห็นเขาผ่านหน้าสื่อเห็นเขาผ่านช่องทางที่มันถูกถ่ายทอดออกมานะครับแต่ว่าอาจารย์อ๋องเนี่ยเป็นคนที่ถวายตัวรับใช้พระเจ้าตั้งแต่แบบเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยนะครับและถวายตัวไปเรียนพระคัมภีร์จบพระคัมภีร์ระดับปริญญาโทนะครับและเป็นอดีตเลขาธิการของนกท.จากที่ได้รู้จักท่านส่วนตัวเนี่ยอาจารย์เป็นคนที่ถ่อมใจแล้วก็มีใจรักพระเจ้าจริงๆนะครับและสิ่งที่อาจารย์ไปมันเป็นการทรงเรียกซึ่งเราเห็นพอมันมีการทรงเรียกมันมีก้าวกระโดดที่อัศจรรย์สำหรับชีวิตของอาจารย์นะครับดังนั้นอาจจะอยากให้พี่น้องเนี่ยได้รู้จักตัวตนจริงๆของเขาซึ่งมันอาจจะไม่ได้ปรากฏในหน้าสื่อหรอกแต่พอเรารู้จักหัวใจของเขาเราจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่รักพระเจ้ามากๆนะครับก็อยากขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับอาจารย์องผมอยากเชิญอาจารย์สลันนะครับช่วยได้พูดถึงครับวันแรกที่พบอาจารย์องนะครับคือเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งปั่นจักรยานมาที่โบสถ์ตอนนั้นเราใช้อยู่ที่โรงเรียนสายประสิทธิ์ผมยังไม่รู้จักนะครับก็เห็นมีเด็กเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นคนหนุ่มคนหนึ่งปั่นจักรยานมาแล้วบอกว่าตรงนี้เป็นโบสถ์ใช่ไหมครับผมก็บอกว่าใช่ครับเชิญครับแล้วก็ได้นั่นคือการพบกันในครั้งแรกคือความตั้งใจในการที่จะมาเข้าโบสถ์แล้วก็อาจารย์อ๋องก็เริ่มมามีส่วนรับใช้พระเจ้าด้วยกันในเน็กซัสธนบุรีจนบทบาทสุดท้ายตอนนั้นคือเป็นผู้เทศนาอยู่ที่โบสถ์ด้วยแล้วก็มีตารางเทศนาตอนที่ได้เป็นสสยังถามเลยว่าท่านสสสะดวกมาเทศนามั้ยครับก็ได้มาเทศนาอยู่เหมือนกันนะฮะวันนึงอาจจะมีรองประธานสภามาเทศนาด้วยก็ได้นะครับให้เวลาเทศสักครึ่งชั่วโมงก็ขอบคุณพระเจ้าที่ผมเชื่อว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่คนๆนึงจะเข้าไปในพื้นที่ที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปมากนักในอดีตอาจจะมีคริสเตียนบางท่านเข้าไปอยู่ในบทบาทการเมืองอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ไปในบทบาทที่ไปไกลขนาดนี้หรือว่าไปในลึกในพื้นที่ที่ลึกขนาดนี้แล้วผมเชื่อว่านั่นคือหน้าน้ําที่ไม่ง่ายคนที่ไม่เคยอยู่รองเท้าคู่เดียวกันอาจจะนึกไม่ออกว่ามันมีแรงกดดันมีแรงท้าทายมีความลําบากแค่ไหนเช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่เคยไปเป็นศิลปินดาราเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีแรงกดดันการทดลองการล่อลวงมากขนาดไหนถ้าเราไม่เคยมีเงินพันล้านเราคงไม่รู้ว่ามันมีการทดลองมากขนาดไหนในพื้นที่นั้นๆเช่นเดียวกันครับงานด้านการเมืองเป็นพื้นที่ที่คริสเตียนควรจะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็อาจารย์อ๋องก็ได้เข้าไปแล้วก็วันนี้มีส.ส.ถึง5คนนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มไลน์ลับกันอยู่เนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงได้เริ่มต้นแล้วก็ทําการดีแล้วผมดีใจมากๆที่ทั้งครอบครัวจันอ๋องแล้วก็ฉินแล้วก็ลูกๆนะครับมะลิใบบัวเนี่ยน่ารักมากทุกคนเลย
ก็ขอเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับขออยู่เคียงข้างแล้วก็สนับสนุนในทุกทางที่เป็นไปได้และคำอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับที่พี่น้องจะมีถึงอาจารย์อ๋องแล้วก็ครอบครัวครับเพื่อเราจะเหยียบมือของเรามาอธิษฐานเผื่ออาจารย์อ๋องนะครับให้พระเจ้าส่งเสริมกำลังท่านนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเพื่อนที่รักพระเจ้าแล้วก็มีใจมีอุดมการณ์อยากเห็นสิ่งที่ดีขึ้นกับบ้านเมืองเราขอบคุณพระเจ้าที่เขาได้รับการหนุนจิตจูใจจากพระองค์ในทุกเช้าวันใหม่พระองค์ทำให้เขาเข้มแข็งขึ้นแล้วก็พระองค์เป็นผู้ที่วางเขาบนที่แห่งนี้พระเจ้าขอให้เขาได้เป็นความสว่างที่ถูกฉายออกไปเขาจะทำให้คนรู้ว่าไม่ใช่ด้วยกำลังด้วยเรี่ยวแรงแต่ว่าเมื่อพระเจ้ามีพระประสงค์พระองค์จะวางเขาในที่ที่เหมาะสมขอสมบูรณ์ให้เขาส่องความสว่างของพระองค์ออกไปกับผู้คนขอให้ทุกวันเขาจะรับรู้ถึงการหนุนจิตชูใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าจะให้กำลังเขาอย่างพิเศษพระองค์เจ้าข้าขอให้เขาได้รับรู้ว่าพวกเราจะเคียงข้างกับเขาจะอธิษฐานเผื่อเขาและเราเองจะสนับสนุนเขาในทุกทางเท่าที่เราสามารถทำได้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงโปรดได้รับคำสรรเสริญผ่านชีวิตของอาจารย์อ๋องไม่ใช่เพียงวันนี้แต่ทุกๆวันและตลอดไปพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขออนุญาตก่อนท่านรองประธานหน่อยนะครับขอด้วยได้ไหมครับ